ื่อวันที่27มิถุนายน2564พระครูสังฆรักษ์เจ้าอาวาสวัดเสม็ดได้นำข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่สำเร็จรูปน้ำดื่มรวมทั้งหน้ากากอนามัยประมาณ100ชุดบรรทุกใส่รถยนต์ประมาณ3คันออกไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเสม็ดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ตกงานไม่มีงานทำขาดรายได้สร้างความดีใจให้กับผู้ที่มารับแจกเป็นอย่างมากพระครูสังฆรักษ์กล่าวว่าช่วงนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จึงได้นำสิ่งของจำเป็นโดยเฉพาะอาหารนำมาแจกให้กับชาวบ้านช่วงนี้ชาวบ้านเดือดร้อนในฐานะพระสงฆ์ออกมาช่วยเหลือชาวบ้านอีกทางหนึ่ง